สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูแกงปรือหน่อไม้นะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มียอดชะอมนะคะมีพริกลูกโดดมีบวบงูนะคะถัดมาก็จะเป็นเห็ดหูหนูนะคะมีน้ำข้าวเบื่อปั่นผงปรุงรสน้ำปลาร้าน้ำใบยะนางปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะมีหน่อไม้ต้มนะคะถัดมาก็จะเป็นบวบนะคะฟักทองอ่อนเครื่องแกงของเราก็จะมีหอมแดงทุบนะคะตะไคร้แล้วก็พริกนะคะพริกก็เราจะทุบให้พริกแตกสักหน่อยนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ตั้งหม้อนะคะจากนั้นใส่น้ำใบยะนางลงไปค่ะพอน้ำใบยะนางเดือดนะคะต่อไปเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะต่อไปก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะใส่น้ำข้าวเบื่อลงไปค่ะน้ำปลาร้านะคะค่ะพอน้ำแกงเดือดอีกรอบนะคะต่อไปเราก็จะใส่หน่อไม้ต้มลงไปนะคะตามด้วยฟักทองนะคะบวบแล้วก็บวบงูนะคะต่อไปนะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเพิ่มสักหน่อยนะคะค่ะตอนนี้ผักทุกอย่างก็สุกดีแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่เห็ดหูหนูลงไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะเห็ดหูหนูก็สุกดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ยอดชะอมลงไปค่ะแล้วก็พริกลูกโดดนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูแกงเปรือหน่อไม้ของเรานะคะนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ